วงจรปิดอุปกรณ์ที่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเองโดยที่ไม่รู้เลยว่าวงจรปิดนั้นสามารถมองเห็นเหตุการณ์ที่มนุษย์ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไว้ใต้คลิปลองไปเล่นกันดูนะครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เราจะมาสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อว่าวงจรปิดก่อนอื่นต้องอธิบายเลยว่าหนังเรื่องวงจรปิดเนี่ยจะเป็นการรวบรวมหนังสั้นทั้งหมด3หนังเข้าด้วยกันด้วยแต่ละหนังจะเป็นต่างเหตุการณ์ต่างสถานที่ไม่ได้ผูกมัดและเชื่อมโยงกันโดยสิ้นเชิงแต่จะมีบางจุดที่สามารถเชื่อมหนังทั้ง3หนังเข้าด้วยกันนั่นก็คือวงจรปิดจะอธิบายได้ว่าหนังแต่ละหนังเนี่ยจะมีผู้กำกับต่างคนกันโดยหนังเรื่องแรกจะมีชื่อว่ามรดกผีกำกับโดยคุณจิ๊บทิวาเมไทสนผู้กำกับชื่อดังที่รังสรรค์หนังผีมาแล้วมากมายกำกับเรื่องนี้และหนังที่2มีชื่อว่าสวรรค์ชั้น11กำกับโดยพี่ต้อมยุทธเลิศรวมถึงหนังเรื่องที่3นรกชั้น8พี่ต้อมยุทธเลิศเนี่ยใครๆก็ต่างจะรู้จักแต่ในคลิปนี้เราจะมาขอสปอยหนังเรื่องมรดกผีเป็นเรื่องแรกในส่วนของเรื่องสวรรค์ชั้น11และนรกชั้นที่8นั้นกลับผมจะขอสปอยในคลิปถัดไปซึ่งจะมาในเร็วๆนี้โปรดรับชมกันนะครับเรามาเริ่มที่เรื่องแรกมรดกผีตำรวจได้มายังบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านของเจ้าสัวใหญ่พบศพคนร้ายคาดว่าจะตกมาจากชั้น4มือของคนร้ายยังกำปืนอยู่แน่นสภาพของศพดวงตาเบิกโพลงก่อนตายคาดว่าจะเห็นอะไรที่น่ากลัวเอามากๆและที่บ้านชั้น4เองก็พบกับรอยกระสุนเต็มผนังหน้าตู้เซฟเป็นการยิงที่สเปะสปะและคาดว่าคนร้ายจะถอยหลังมาและตกลงหน้าต่างตายลงไปในวันที่เกิดเหตุทั้งบ้านมีแค่คนสวยกับแม่บ้านและทั้งสองคนนั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์การปล้นในครั้งนี้ทำให้เจ้าของบ้านเศรษฐีใหญ่เสียชีวิตในการตายของเจ้าสัวทำให้สองพี่น้องฝาแฝดจันและเจ้าทายาทที่เหลืออยู่ต้องมารับมรดกจันเป็นคนพี่มีความกล้าหาญมากกว่าผู้น้องส่วนผู้น้องนั้นเป็นเด็กที่ใส่แว่นอยู่ข้างๆหน้าตาเหมือนกับพี่แต่มีความอ่อนแอและอ่อนโยนมากกว่าพี่สาวซึ่งทั้งคู่นั้นเป็นฝาแฝดที่เกิดมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆและยังมีความผิดปกติทางด้านร่างกายนั่นก็คือทั้งคู่จะตัวติดกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้จันกับเจ้าเดินทางมาพบกับทนายที่ดูแลพินัยกรรมทนายก็ได้แนะนำตัวกับทั้งคู่และแจ้งทั้งคู่ไปว่าทั้งคู่นั้นคือญาติที่เหลืออยู่ทำให้จันกับเจ้าสงสัยว่าคุณป้ากับคุณน้าทั้ง4ที่เคยอาศัยอยู่บ้านนี้หายไปไหนแต่ทนายก็ไม่ทราบเพราะว่าตั้งแต่ทำงานมานี้ก็ยังไม่เจอใครนอกจากคุณสมชาติเจ้าสัวเท่านั้นทนายได้แจ้งว่าพินัยกรรมจะเปิดหลังจากที่คุณสมชาติตายภายใน3วันโดยพินัยกรรมนั้นจะถูกรับมอบจากผู้รักษาพินัยกรรมอีกทีและทนายจะนำมาเปิดต่อหน้าคุณหนูทั้ง2ในระหว่างนี้ก็ขอให้คุณหนูพักอยู่ที่นี่ซึ่งแม่บ้านได้จัดห้องเอาไว้แล้วระหว่างเดินขึ้นห้องจันกับเจ้าก็เจอกับศพของคุณปู่สมชาติที่เก็บอยู่ในโรงเย็นกลางบ้านแต่ศพของปู่นั้นใส่หน้ากากเพราะศพของปู่ถูกยิงใส่หน้าจนเละเทะทำให้ดูไม่ได้และน่ากลัวเลยตัดสินใจใส่หน้ากากเอาไว้เพื่อปิดใบหน้าเพื่อลดความน่ากลัวจันผู้พี่ดูเหมือนจะดีใจที่ตนเองจะได้รับสมบัติแต่เจ้านั้นก็ยังหวาดกลัวกับบ้านนี้เจ้ามีความทรงจำที่ไม่น่าจดจำกับบ้านหลังนี้แต่เธอก็ต้องอยู่กับพี่สาวซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้จันได้พาชายแฟนของตนมาดื่มฉลองที่บ้านใหม่อันใหญ่โตชายก็พยายามจูจีกับจันแต่จันได้ห้ามเอาไว้เพราะว่ามีน้องอยู่ข้างๆจันได้บอกกับเจ้าไปว่าน้องทนหน่อยนะอีกไม่นานเราก็จะมีเงินเราจะได้ไปผ่าตัดแยกตัวออกจากกันสักทีคืนนั้นชายลงมายังห้องใต้ดินเป็นห้องเก็บวายระหว่างที่เลือกวายอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงบางอย่างชายเลยเดินไปดูและทันใดนั้นเองชายก็โดนจัดการด้วยมือปริศนาและหายตัวไปเช้าวันต่อมาผู้กองก็เดินทางมาอย่างบ้านคนทั่วบ้านแล้วแต่ก็ไม่เจอตัวชายพบแค่รองเท้าทิ้งเอาไว้ผู้กองได้สันนิษฐานว่าชายอาจจะเมาและทำอะไรแปลกๆคนเมาทิ้งรองเท้าเอาไว้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้ายังติดต่อชายไม่ได้ภายใน24ชั่วโมงนี้ก็โทรมาแจ้งกับผู้กองได้เลยผู้กองได้ทิ้งนามบัตรเอาไว้และเดินทางกลับบ้านไปค่ำคืนนั้นเจ้าเห็นว่าชายหายไปแล้ว24ชั่วโมงควรจะโทรไปแจ้งกับผู้กองแต่จันได้ห้ามเอาไว้เพราะว่าจันคิดว่าช่างมันเถอะมันคงกลับไปหาอีจิปเมียเก่ามันอีกตามเคยทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันจนดึกและในค่ำคืนนั้นเองสองพี่น้องก็เดินลงมาอย่างห้องใต้ดินเป็นห้องวายเพื่อมาเลือกวายไปดื่มและได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นมาจากอีกห้องจันคาดว่าจะเป็นเสียงชายเลยเดินไปหาที่มาต้นตอของเสียงและได้เจอกับห้องหนึ่งในห้องนี้มีจอแสดงภาพกล้องวงจรปิดที่ติดเอาไว้ทั่วบ้านเลยจัน
ก็พูดออกมาว่าตาแขบ้านนี้มันโรคจิตจริงๆและยังมีกล้องที่แอบอยู่ในห้องของทั้งคู่ด้วยและเมื่อทั้งคู่ลองสังเกตดูดีๆก็เห็นชายนั่งหนาวตัวสั่นอยู่นอกบ้านและอยู่ดีๆชายก็ถูกแทงจากด้านหลังทำให้ชายล้มลงไปนอนจากผู้ชายปริศนาที่ใส่หน้ากากของคุณปู่ซึ่งทั้งคู่นั้นก็ไม่รู้ว่าชายคนนั้นเป็นใครและเริ่มหวาดกลัวบ้านหลังนี้อาจจะเป็นวิญญาณของคุณปู่ก็ได้หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่แอบอ้างเป็นคุณปู่ในเวลาต่อมาผู้กองกับเจ้าหน้าที่ก็เข้ามายังบ้านหลังนี้เนื่องจากจันและเจ้าแจ้งความไปว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นแต่ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังหาตัวชายไม่เจอแต่เมื่อตรวจคนแล้วก็เจอกับมีดและหน้ากากอยู่ในห้องของคนสวนคนสวนเลยตกเป็นผู้ต้องสงสัยโดยปริยายและถูกนำตัวไปสอบสวนทิ้งให้สองพี่น้องจันกับเจ้าอยู่กับแม่บ้านผู้หญิง3คนอยู่ในบ้านที่น่าหวาดกลัวแม่บ้านเดินเข้ามาหาจันและเจ้าพูดว่าไอ้ใบมันเป็นคนดีมันจะไปฆ่าเพื่อนของคุณหนูได้ยังไงคะแต่จันคิดว่าคนสวนเป็นผู้ชายคนเดียวที่อยู่ในบ้านหลังนี้ถ้าไม่ใช่มันจะเป็นใครป้าก็ตอบมาว่ามันอาจจะมีแต่มันอาจไม่ใช่คนคุณหนูทั้งสองรีบกลับไปจากที่นี่เถอะค่ะลืมเรื่องมรดกนั้นไปซะไอ้แก่วิปริตคนนั้นมันไม่ยอมให้ใครได้รับสมบัติของมันไปแน่แต่จันกับเจ้ายังคงรอคอยมรดกเพราะว่ามันจำเป็นในการผ่าตัดค่ำคืนนั้นทนายก็เดินทางมาอย่างที่บ้านต้องขออภัยผมเพิ่งได้รับพินัยกรรมจากผู้ดูแลพินัยกรรมทำให้มาดึกยังไงก็ไม่เป็นปัญหาในการเปิดพินัยกรรมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าทนายที่ยิ่งกับสองพินัยกรรมให้กับสองพี่น้องแต่เมื่อทั้งคู่เปิดซองมาดูก็พบว่ามันเป็นกระดาษเปล่าหลังจากนั้นภาพก็ตัดภาพถัดมาที่ปรากฏนั่นก็คือ2พี่น้องจันและเจ้าถูกจับมัดเอาไว้ส่วนของทนายนั้นก็พยายามเปิดตู้เซฟหลังจากได้รหัสตู้เซฟจากพินัยกรรมแต่เมื่อเปิดมาดูได้แล้วทนายก็ได้เห็นกับภาพที่น่าสยดสยองในตู้เซฟนั้นภาพที่เห็นก็คือศพของผู้หญิง4คนเป็นลูกสาวบ้านนี้ทนายก็ได้โทรไปหาผู้กองบอกว่าลูกสาวบ้านนี้4คนไม่ได้หายไปไหนไอ้แก่นั่นมันฆ่าลูกทั้ง4ของมันเลยยัดเอาไว้ในตู้เซฟผู้กองให้ทนายลองมองดูดีๆสิเอ็งอาจจะตาฝาดก็ได้สายตายังไม่ดีอยู่เมื่อทนายกลับมาไปดูอีกครั้งก็เห็นกับอีกตู้เซฟนึงซึ่งอยู่ในตู้เซฟเป็นตู้เซฟซ้อนตู้เซฟทนายก็ใช้พินัยกรรมดูรหัสอีกครั้งเลยเปิดตู้เซฟนั้นในนั้นทนายได้เห็นกับทองมหาศาลทนายจัดการนำทองใส่กระเป๋าและลากลงมาอย่างทุลักทุเลทนายพยายามขนของนี้แต่ก็ต้องอยู่ชะงักเมื่อได้เห็นกับลูกสาวบ้านนี้กำลังนั่งบนโต๊ะดื่มวายฉลองอย่างสนุกสนานทนายตะลึงกับภาพที่เห็นหลังจากนั้นทนายพยายามลากกระเป๋านั้นหนีแต่จู่ๆกระเป๋านั้นมันก็หนักขึ้นมาผิดปกติทนายไม่มีแรงมากพอที่จะยกกระเป๋านั้นไปได้ทำให้เขาเริ่มหัวเสียบวกกับความกลัวกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าบ้านหลังนี้มันแปลกประหลาดมากเกินไปแล้วและทนายก็ทำการเปิดกระเป๋ามาดูสิ่งที่เห็นในนั้นนั่นก็คือทองและหัวของตัวเองจ้องหน้าเขาอยู่ทนายกลายเป็นคนวิกลจริตเพราะว่าลูกสาวบ้านนี้กำลังเดินมาหาเขาอย่างช้าๆและภาพก็ตัดมาอย่างหน้าบ้านเป็นผู้กองผู้สมรู้ร่วมคิดกับทนายกำลังรอทนายอยู่หน้าบ้านแต่มันก็นานมากแล้วผู้กองเลยตัดสินใจเข้าไปดูจนมาถึงสระน้ำหน้าบ้านและก็เจอกับทนายที่ในมือนั้นถือทองอยู่และสภาพที่หัวจมน้ำคงจะจมน้ำตายไปแล้วผู้กองไม่สนใจทนายรีบหยิบทองจากมือของทนายแต่ทันทีที่หยิบมาได้ศพของทนายก็ลุกขึ้นยืนผู้กองก็ตกใจหยิบปืนขึ้นมาแต่ทนายกลับล้มลงไปครั้งโดยที่ไม่ได้พูดอะไรผู้กองเข้าไปในบ้านเพื่อไปเอาทองทั้งหมดมาแต่ผู้กองเองนั้นไม่รู้รหัสตู้เซฟเลยไปหาจันกับเจ้าเพื่อถามรหัสตู้เซฟแต่จันกับเจ้านั้นไม่รู้รหัสตั้งแต่แรกเพราะว่าทั้งคู่นั้นไม่ได้มีโอกาสดูพินัยกรรมผู้กองเอาปืนจี้ไปที่เจ้าเพื่อให้จันบอกรหัสแต่จันก็ไม่รู้เจ้าเลยโดนยิงเสียชีวิตจันที่ได้เห็นน้องสาวตัวเองตายต่อหน้าต่อตาเลยสะบดคำหยาบต่างๆนานาด่าทอผู้กองเสียหายจนผู้กองทนไม่ไหวใช้ปืนยิงจันตายไปอีกคนผู้กองวิ่งหาทองไปทั่วบ้านรวมถึงพินัยกรรมเพื่อมาเปิดเซฟดูอีกครั้งว่าในนั้นยังมีของเหลืออยู่ไหมผู้กองวิ่งจนไปเจอกับโต๊ะอาหารและได้เห็นภาพพี่น้องเป็นผู้หญิงทั้งหมด4คนของบ้านหลังนี้กำลังดื่มฉลองกันอย่างสนุกสนานและบนโต๊ะนั้นก็มีกระเป๋าทองอยู่ด้วยผู้กองไม่ได้เชื่อเรื่องผีเพราะว่าตลอดมาเขาไม่ได้เจอผีและใช้ปืนยิงผีไปมันก็ไม่เป็นผลเขาพยายามหาทุกวิธีทางเพื่อเอื้อมมือไปหยิบทองที่อยู่ด้านหน้าแต่มันก็ไม่เป็นผลเขาเลยต้องเดินไปอีกห้องเพื่อไปหาอุปกรณ์ในการไล่ผีไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแต่มันก็ไม่เจอจนไปเจอกับห้องทำงานของเจ้าสัวและในนั้นเองเจ้าสัวก็นั่งรอเข้าอยู่พร้อมทองมหาศาลอยู่ตรงหน้าผู้กองไม่รอช้าหยิบปืนขึ้นมาเล็งไปที่เจ้าสัวทำการกระหน่ำยิงแต่ปืนหรือจะสู้กับผีได้มันไม่เป็นผลและเจ้าสัวก็ถอดหน้ากากชี้หน้ามาที่ผู้กองทำให้ผู้กองเริ่มเกิด
ิดอาการหวาดกลัวผู้กองพยายามหาทางวิ่งหนีก็หนีออกจากบ้านนี้ไม่ได้หาทางออกยังไงก็ไม่เจอเพราะว่าผีกำลังบังตาผู้กองอยู่แท้จริงแล้วผู้กองกำลังวิ่งอยู่กับที่วิ่งวนไปมาซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นผีถึงจะตายไปแล้วแต่ยังมีความหวงความอาฆาตแค้นไม่ว่าใครก็ไม่สามารถเอาสมบัติไปได้เป็นเรื่องที่น่าสงสารที่จันและเจ้าต้องมาเกี่ยวพันกับมรดกบ้าๆนี่เป็นมรดกผีที่ผีไม่ได้เต็มใจมอบให้ไม่มีพินัยกรรมที่แท้จริงแต่แรกในพินัยกรรมนั้นมีแค่รหัสเซฟเท่านั้นกระทั่งลูกในไส้นั้นเจ้าสัวก็ทำการฆ่าและเอาไปยัดเอาไว้ในตู้เซฟและนับประสัยอะไรกับหลานที่ไม่เคยมาเยี่ยมปู่ปู่ถึงจะมอบมรดกให้ผีตนนี้มีความอาฆาตแค้นและยังสิงอยู่กับบ้านหลังนี้ซึ่งทุกอย่างนั้นถูกบันทึกไว้ได้โดยภาพจากกล้องวงจรปิดและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับหนังเรื่องมรดกผีถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook และ Instagram และเจอกันใหม่กับอีก2หนังที่เหลือสวัสดีครับ